มาถึงแลบที่3นะครับก็คือเราจะทดลองใช้ที่ Advanced กว่าตัว Bootstrap นะครับคือ Bootstrap เนี่ยก็เป็นธีมเป็น CSS ตัวหนึ่งที่เอามาใช้ในการเขียนหน้าเว็บได้แล้วต่อไปเราจะทดลองใช้ตัวธีมที่เขามีให้นะครับในวิชานี้อาจารย์ขอเลือกใช้เป็น Palm NG แล้วกันนะครับเพราะว่าอาจารย์เคยใช้ Palm NG มาซึ่งมันก็ใช้ง่ายนะครับแต่จริงอาจารย์ว่าตัวอื่นก็ใช้ง่ายเหมือนกันแต่อาจารย์ขอเลือกใช้ตัว Palm NG เป็นตัวที่สอนนะครับในวิชานี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดลองinstall ตัว Palm NG เข้าไปในตัว Angular application ของเรานะครับวิธีการนะครับเราจริงๆเราเปิดเข้ามาที่หน้าเว็บครับแล้วก็เข้ามาที่อาจารย์เสิร์ชคำว่า Palm NG นะครับก็คือหน้าเมื่อกี้แหละนะครับPalm NG นะครับมันจะมีเข้ามาที่ตรงนี้ครับเป็นลิงก์แรกเลยนะครับมันก็จะมีตัวอย่างให้เห็นว่าเนี่ย Palm NG มีคอมโพเนนต์หน้าตาต่างๆเป็นยังไงบ้างเราสนใจตัวนี้ก่อนครับมาที่ Get Started ตรงนี้นะครับก็คือเราจะติดตั้ง Palm NG เข้าไปในโปรเจกต์ของ Angular เราจะต้องทำยังไงนะครับเราต้องมีคำสั่งนี่ครับเราก็ทำตามเขาเลยครับคำสั่งแรกครับ copy มาใช้ npm เหมือนเดิมเห็นไหมครับ Ctrl C ครับมาที่ตัวโฟลเดอร์งานของเราเนี่ยโฟลเดอร์งานของเราคือตรงนี้ใช่ไหมครับ โทษทีครับในปัจจุบันเนี้ยมันรันโปรแกรมอยู่นะครับมันกำลังรันตัวเซิร์ฟเวอร์อยู่ก็คือเซิร์ฟเวอร์เรากำลังทำงานอยู่ถูกไหมครับเราเอาไหนล่ะเดี๋ยวขออาจารย์ขอจัดนิดนึงนะเซิร์ฟเวอร์เราทำงานอยู่ใช่ไหมครับเราไม่อยากให้เซิร์ฟเวอร์เราปิดเราไม่ต้องคอนโทรล C นะครับเราเลือกเทอร์มินอลตัวใหม่ถ้าเรามีเทอร์มินอลหลายตัวเราเลือกมาสักตัวหนึ่งเช่นตอนนี้อาจารย์สร้างขึ้นมาเป็นตัวที่สามเนี่ยเป็นคอมมานด์พร้อมธรรมดานะครับอาจารย์เลือกมาที่ตัวที่สามมันก็จะเป็นอีกเทอร์มินอลหนึ่งนะครับของอาจารย์มันเดี่ยงๆเนาะมันมองไม่เห็นใช่ไหมครับอาจารย์กด enter หนึ่งครั้งครับมันถึงจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะโอเคเสร็จแล้วอาจารย์ขยับตรงนี้นิดนึงครับอาจารย์จะติดตั้งก็ใช้คำสั่ง npm ตัวนี้ครับ Ctrl C เสร็จแล้วก็วางลงมาครับแล้วก็ enter ก็จะทำมันก็จะดาวน์โหลดตัวไอ้ตัว palm ng ตัวนี้เข้ามาในโปรแกรมในตัว application angular ตัวนี้ของเราที่เราสร้างนะครับรอมันแป๊บหนึ่งเนาะรอให้มันดาวน์โหลดติดตั้งทุกอย่างให้มันเสร็จนะครับใช้เวลาไม่นานครับเพราะว่ามันเป็นแค่ CSS มันอาจจะรอแค่ดาวน์โหลดนิดหน่อยมันต้องติดตั้งทั้งหมดนะครับถ้าตามคู่มือของ Palm NG นะติดตั้งหลายตัวอยู่ก็คือตัวแรกนะครับติดตั้งตัว Palm NG ตัวหลักของมันตัวที่2ครับ Ctrl C เราต้องติดตั้งไอคอนของมันด้วยมันจะมีรูปไอคอนแบบน่ารักอะไรของมันด้วยนะครับติดตั้งตัวไอคอนของมันด้วยก็วางลงมาปุ๊บกด Enter ก็จะดาวน์โหลดทุกอย่างก็มันจะทำการออโต้ในตัวเว็บนะครับในตัวแอปพลิเคชันเรายังไม่ต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับรู้แค่ว่ามันติดตั้งเข้าไปทำให้หน้าตาโปรแกรมเราจะดูสวยขึ้นนะครับเอาล่ะติดตั้งจนเสร็จครับตัวที่3ครับที่ต้องติดตั้งก็คือเลื่อนลงมานิดนึงตัวนี้ครับมันจะแอปพลิเคชันบางตัวจะมีการทำแอนิเมชันด้วยฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องติดตั้งตัวแอนิเมชันเข้ามาด้วยนะครับแบบให้มันเคลื่อนไหวดุ๊กดิ๊กอะไรอย่างนี้นะครับจากนั้นก็คลิกขวาวางลงมาแล้วก็ enter นะครับเราติดตั้งไป3โมดูลนะครับก็คือ3เขาเรียกว่า3โมดูลแหละก็คือตัวนี้2ตัวแล้วก็ตัวanimation นี่อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรารอให้มันติดตั้งจนเสร็จก่อนนะทีนี้พอมันติดตั้งจนเสร็จเราต้องทำการ config ค่าหรือการตั้งค่านะครับว่าโปรแกรมเราเหมือนตอนจำได้ไหม bootstrapติดตั้งเสร็จก็ยังไม่ทำงานเราต้องตั้งค่ามันก่อนนี่ก็เหมือนกันครับติดตั้งเสร็จจะยังไม่ทำงานต้องตั้งค่ามันก่อนการตั้งค่านะครับมันก็สมมติเริ่มมาจากข้างบนนะครับต้องบอกว่าถ้าจะทำอะไรคืออาจารย์อ่านมาแล้วล่ะเรียบร้อยนะครับสเต็ปการตั้งค่านะครับเราดูที่ตรงนี้ครับสเต็ปแรกเลยเข้ามาที่ไฟล์นะครับเข้ามาที่ไฟล์ตัวโมดูลนะครับตัวโมดูลก็คือตัวนี้แหละครับ app.modules ของเราเนี่ยก็คือตรงนี้ครับ app.module.ts มันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่า import ก็คือตัวข้างบนนี้เห็นไหมครับของอาจารย์มีแค่เป็น browser module มันก็จะเป็นแค่ตรงนี้เขาบอกว่าให้เพิ่มตัวนี้เข้ามาด้วยครับ browser animation modules เข้ามาด้วยอาจารย์ก็ใช้วิธีการไม่ copy นะครับเพราะว่าถ้า copy มันไม่ auto import ให้อาจารย์ใช้วิธีการ comma ครับแล้วก็พิมพ์คำว่า browser 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 animation นะครับอ้าวไม่ออโต้ให้ฮะไม่เป็นไรครับเราพิมพ์ตามอาจารย์ก็ copy เลยอาจารย์ไม่พิมพ์แล้วเดี๋ยวกลัวผิด
Ctrl C นะครับ copy มาแล้วก็มาวางนะครับพอวางเสร็จปุ๊บนะมันขึ้นเป็นสีแดงๆบอกว่าการที่วางโมดูลตัวนี้เข้ามาต้อง import เข้ามาก่อนจำได้ไหมที่อาจารย์ว่าต้อง import ก่อนแล้วเรียกใช้อันนี้คืออาจารย์เรียกใช้มันต้อง import เข้ามาก็คือต้อง copy ตัวบนด้วยนะครับตัวนี้นะคือการ import เข้ามานะครับจาก copy ทั้งหมดเลย Ctrl C นะครับแล้วก็มาวางข้างบนแบบนี้ครับตัวนี้ก็จะไม่มีขีดเส้นใต้ก็แสดงว่าเรา import ตัว browser animation module เข้ามาแล้วเสร็จสเต็ปนี้ครับยังไม่เสร็จนะยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเราต้องเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงก็คือว่าเราต้องมาใส่สไตล์ให้ด้วยจำสไตล์ได้ไหมที่ซัมทำ CSS ใน lab ที่แล้วนะครับอาจารย์ copy ทั้ง3บรรทัดนี่เลยครับปึ๊บ copy มาทั้งหมดเลย3บรรทัดคลิกขวา copy ครับแล้วสไตล์อยู่ตรงไหนเอ่ยจำได้ไหมสไตล์อยู่ในตัว angular.json นะครับหาไม่เจอเหรออยู่ตรงนี้นะครับ angular.json นะครับแล้วอาจารย์ก็จะต้องวางทั้ง3บรรทัดเนี้ยลงมาคอมม่าปึ๊บนะครับต้องคอมม่าก่อนนะแล้ว enter วางลงมาเป็นแบบนี้ถ้ามันไม่ตรงไฮไลท์แล้วกดแท็บตึ๊ดๆๆๆให้มันตรงนิดนึงแล้วมันมีอันนี้มันบอกว่าคอมม่าเกินลบคอมม่าออกแบบนี้ครับแบบนี้คือการติดตั้งตัวทั้งหมดนะครับในนี้คือการติดตั้งตัว Prime MG Theme เข้ามาในแอปพลิเคชันของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจังกดเซฟครับกดเซฟ1ครั้งที่ angular.json ไอ้ตัวนี้อาจารย์ยังไม่ทันเซฟเลยอัพโมดูลอาจารย์ยังไม่เซฟอาจารย์คลิกมาที่อัพโมดูลแล้วก็ Ctrl S เซฟอีกทีนึงฉะนั้นพออาจารย์เซฟหมดทุกอย่างแล้วแสดงว่าอาจารย์ติดตั้งตัว Prime NG เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็เลยย้อนกลับมาที่ตัวTerminal ตัวที่2ที่มันเป็นตัวรันโปรแกรมอยู่นะครับก็คือตัวไอ้คอมไพเลอร์ที่มันรันโปรแกรมอยู่ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอาจารย์ Ctrl C 1ครั้งนะครับแล้วก็ Yes เพื่อให้มันจบงานแล้วก็สั่ง ng serve ใหม่เพื่อให้มันบิ้วใหม่หมดบิ้วตัว CSS ตัวใหม่ที่เราดาวน์โหลดเข้ามาของ Prime NG อะไรอย่างเงี้ยบิ้วให้มันหมดเลยนะครับบิ้วให้หมดเลยถ้ามันบิ้วจนเสร็จนะครับไม่มี error ใดๆเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ component Prime NG ในหน้าเว็บของเราได้นะครับตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมจากโจทย์บอกว่าให้ทำอะไรโจทย์บอกว่าให้ลองทำการ input floating label เข้ามาอ้าวเราลองดูหน่อยสิว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเราเข้ามาที่ Prime NG ครับแล้วอาจารย์ก็จะขยายนิดนึงอาจารย์ไปที่ตัวจุดๆตรงนี้ครับของใครที่มันไม่ที่มันขยายเต็มจอก็สามารถเลือกได้เลยใช่ไหมครับของอาจารย์มันย่อของอาจารย์มันย่อไปปุ๊บตอนจ่ายต้องมาเลือกจุดๆลองเลือกมาที่ตัว input ครับตัว input นะครับแล้วเลือกเป็นตัวไหนเอ่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์จะดูก็คือตัว input text นะครับเลือกตรงนี้นะ input text แล้วมันก็จะมีบอกว่าถ้าเราจะทำ float label แบบนี้ครับปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวให้มันบึ๊บบึ๊บอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับวิธีการเขาบอกว่าถ้าจะทำเนี่ยจะต้องทำการ import นะครับ import โมดูลตัวนี้เอาก็ import โมดูลก็ตรงนี้ไงเห็นไหมโมดูลเหมือนกันเลยในไฟล์ app.module ฉะนั้นอาจารย์ก็จะทำการ copy มานะครับ copy ปุ๊บแบบนี้ครับแล้วอาจารย์ก็มาวางตรงนี้นี่คือการ import โมดูลแล้ว import เสร็จสเต็ปที่2ทุกครั้งเลยนะที่ต้องทำ import เสร็จสเต็ปที่2ก็คือเรียกใช้มันนะครับก็คืออยู่ตรง import เนี่ยในชุดของ import นะครับมีคอมม่าข้างหลัง enter ลงมาเป็น input นะครับ input text module คือชื่อเดียวกันข้างบนนะครับชื่อเดียวกันแบบนี้คือการ import เสร็จแล้วนะครับ import เสร็จแล้วอาจารย์กด save ครับอาจารย์กด save ทีนี้อาจารย์จะเอาตัวโมดูลตัวนี้มาโชว์อยู่ตรงหน้า HTML ของเรามันอยู่ตรงไหนจำได้ไหมมันอยู่ในแอป .component.html คือหน้าแสดงผลที่เราทำ Hello World นะครับใครที่ตามไม่ทันก็ลองกลับไปดูสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์เอาอะไรมาใส่อาจารย์เอาแบบนี้ครับเขาบอกว่ามันมี floating อาจารย์กดที่ปุ่ม source ครับปึ๊บแบบนี้แล้วอาจารย์นี่เห็นไหมครับมันบอกว่ามีตัวอย่างของการทำ floating แบบนี้ floating label จาน copy มาแบบนี้ครับแล้วก็ copy แล้วก็มาวางครับมันมีตัวอย่างให้เราดูแล้วเราก็วางปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็กด save ครับกด save กลับไปที่หน้า angular ของเราครับแต่แนนขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมนะแล้วพอเรากดปุ๊บนี่มันมีบึ๊บๆด้วยเห็นไหมครับบึ๊บๆด้วยแต่มันอาจจะมันอาจจะยังไม่ตรงตามที่เราต้องการมันอาจจะยังไม่สวยมากนักแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆนะสมมติอาจารย์ใส่ BR เข้าไปอย่างนี้ครับเซฟมันก็จะรีเฟรช
นะครับแบบนี้อย่างน้อยๆมันก็หน้าตาดีขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับหน้าตาดีขึ้นมาแล้วหรือเราจะลองอีกตัวหนึ่งขอเป็นปุ่มแล้วกันนะครับเอาปุ่มจานอยากจะได้ปุ่มนะครับกดที่ปุ่มนะแล้วปุ่มก็จะบอกว่ามีปุ่มหลากหลายรูปแบบเลยนะครับหลากหลายรูปแบบวิธีการใช้ยังไงใช้แบบนี้ครับ import เหมือนเดิมอาจารย์ก็ copy import มาเข้าไปที่ตัวแอปโมดูลก่อนนะครับแล้วก็วางไอ้ตัว import นี้ลงมาเสร็จแล้วให้ copy ไอ้ตัว import ตัวนี้ครับ control c เอามาใส่ข้างล่างด้วยนะครับ comma แล้วใส่ข้างล่างตรง import ตรงนี้ด้วยนะครับดูดีๆนะให้ใส่ให้ถูกที่พอ save เสร็จเราจะสามารถใช้ component ปุ่มได้เอาแล้วใช้ยังไงเหมือนเดิมครับกลับมาที่หน้า html อาจารย์จะใช้ component ปุ่มเอาปุ่มไหนดีเอ่ยเอาปุ่มกลมๆปุ่มกลมๆแบบนี้ดีไหมปุ่มกลมๆ ก็คือเขาเรียกว่า round buttons นะครับอาจารย์หา round button สักตัวนี่ครับอาจารย์ขอปุ่มกลมๆนะครับเอาตัวแรกเลยแล้วกันปึ๊บแค่นี้ครับ Ctrl C ครับแล้วอาจารย์เอามาวางตัวนี้ปึ๊บนี่ก็จะได้เป็น UI นะครับเป็น UI ที่เป็นปุ่มกลมๆ Ctrl S ครับ save กลับมาที่หน้าเห็นไหมครับได้ออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วอาจารย์ใส่ BR นิดนึงก่อนให้เว้นบรรทัดCtrl S Save ครับเห็นไหมหน้าจอโปรแกรมเราสามารถจัดการหรือเขียนโปรแกรมได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยใช้ธีมของตัว Palm NG นะครับอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับให้เราทดลองใช้ดูว่าไอ้ตัว Palm NG ของเราเนี่ยมีอะไรให้เราลองเล่นได้บ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแค่2ตัว2คอมโพเนนต์แค่นั้นนะครับ